ส่วนวันนี้ครับทางทีมข่าวเศรษฐกิจนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามมุมมองของชาวเยอรมนีต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องยอมรับครับว่าความคิดความรู้สึกของคนไทยต่อโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีมากนักแต่ชาวเยอรมนีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่เขาอยู่รอบโรงงานที่นั่นเขาจะคิดอย่างไรติดตามได้ในรายงานของคุณต๊อปพุทธินันท์นาหิมครับคุณผู้ชมคงรู้กันดีว่าการจะสร้างโรงไฟฟ้าในเมืองไทยโดยเฉพาะถ่านหินมักเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับขณะที่สังคมเยอรมันเขาเคยถกเถียงต่อต้านเรื่องความเหมาะสมของโรงไฟฟ้าเหมือนกันทั้งจากถ่านหินและนิวเคลียร์จนได้ข้อตกลงว่าหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้เร็วขึ้นหลังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและยังไม่มีวิธีใดๆที่สามารถจัดการกับกากนิวเคลียร์ได้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันคนเยอรมันก็มีปัญหากับโรงไฟฟ้าครับแต่เขาได้ทราบข้อมูลข่าวสารได้รับความรู้ทำความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้เกิดการยอมรับในระดับหนึ่งเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากลมแสงอาทิตย์ถ่านหินและปัจจุบันการผลิตโรงไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆมีความปลอดภัยมากขึ้นต่างจากอดีตแต่เชื้อเพลิงทุกชนิดไม่มีอะไรที่ดีสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดนั้นมีจริงของไทยก็มีและได้มาตรฐานครับแต่หลายคนยังติดภาพเก่าๆหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หลายคนกลัวนั้นไม่สามารถเอามาทำเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะปริมาณยูเรเนียมที่ใช้น้อยมากแค่ 3-4% ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือค่าก่อสร้างแพงมากแต่ค่าไฟก็ถูกมากให้พลังงานมากถ้าเทียบกับเมืองไทยบ้านเราตอนนี้เราอาจทำลำบากแต่ก็ไม่ควรเลิกฝันเลิกพยายามในอนาคตกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างที่เห็นนี่ครับโรงไฟฟ้าและชุมชนใกล้เคียงซึ่งตั้งอยู่โดยรอบราวๆ300ถึง1กิโลเมตรย่านนี้นะครับพบว่าไม่มีผลกระทบทางด้านมลภาวะแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือแม้แต่ภาวะทางเสียงสังเกตว่าเงียบสงบมากทีเดียวครับแต่ว่าถ้าหากเกิดความผิดปกติแต่อย่างใดคนในชุมชนรวมทั้งนักวิชาการแม้แต่ NGO เขาจะทำความเข้าใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะการร้องเรียนไปยังภาครัฐได้รับทราบถึงการกระทำที่ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับถ้าหากมีความผิดปกติเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับด้านผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้พยายามศึกษาต้นแบบการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดของเยอรมนีเพื่อมาปรับใช้ผลักดันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมืองไทยโดยเน้นการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนอย่างที่เมืองนิเดอร์ราวเซมเป็นโรงไฟฟ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเยอรมนีและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามานานกว่า50ปีนับตั้งแต่ปี2506มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 3,797 เมกะวัตต์และใช้พลังงานถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่มีอยู่นะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ดูเรื่องคุณภาพของถ่านหินที่จะนำเข้ามาใช้นะว่ามีความมีสิ่งเจือปนหรือมียกอย่างเช่นมีซัลเฟอร์สูงขนาดไหนอะไรต่างครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เรากำลังจะใช้ที่กระบี่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกด้วยว่าตัวซัลเฟอร์แรงต่างเนี่ยต้องมีค่าต่ำนะเพื่อให้พอเผามาแล้วเนี่ยตัวซัลเฟอร์ก็จะไม่มีครับหรือมีน้อยสุดที่จะน้อยได้นะครับอดีตเมื่อ30ปีที่แล้วโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้เคยประสบปัญหามีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ทำให้โรงไฟฟ้ามีการวางระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินหน้าควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้าได้ปกติสุขโดยเฉพาะการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนรวมถึงมีแนวทางเพิ่มอัตราการจ้างงานของคนในพื้นที่นี่ก็เป็นตัวอย่างของประเทศเยอรมนีครับมีอัตราการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายชนิดปีละกว่า 175,000 เมกะวัตต์โดยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 84,490 เมกะวัตต์แต่เพราะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวคือเดือนพฤศจิกายนทำให้ที่นี่ต้องพึ่งพากำลังผลิตจากเชื้อเพลิงถ่านหินมากขึ้นเพราะจะช่วยลดสัดส่วนการนำเข้าจากพลังงานชนิดอื่นๆได้พงธรทวีพฤกษกุลถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานจากประเทศเยอรมนี